อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้ทุกท่านเดิมจากตอนที่แล้วนะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เจ้าของตู้นะครับมาดูตู้มาดูผลงานแล้วก็เปลี่ยนใจขอเปลี่ยนชั้นวางผ้าพับนะครับให้เป็นชั้นวางของจะให้เพิ่มความกว้างแล้วก็ความลึกให้มาถึงคานตัวบนนะครับเหนือให้เสมอนี่แล้วก็กว้างไปอีก40เซนส่วนไม้ก็เพิ่มมาเรียบร้อยนะครับสรุปนะครับตู้ลูกนี้ตอนนี้ใช้ไม้ทั้งหมด7แผ่นนะครับตอนนี้พร้อมรื้อนะครับแล้วก็เราจะเดินงานกันต่อไปเลยครับชั้นวางที่ลูกค้าต้องการเพิ่มขนาดคำนวณขั้นต้นก็จะใช้ไม้1แผ่นกับราคาก็ 1,700 บาทถ้าเพิ่มไม้แล้วนี่ส่วนอื่นก็ต้องเพิ่มไปด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยเพิ่มกาวแล้วก็หลักๆแล้วก็จะเป็นยูนิตินอีก1แกลลอนรวมค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มก็จะเป็น 2,600 บาทรวมทั้งค่าของแล้วก็ค่าแรงนะครับจากนั้นเราก็ทำการรื้อการรื้อนี่รื้อไม่ยากนะครับจะถนัดที่สุดก็เรื่องทับลายนี่เรื่องง่ายเลยครับพยายามรื้ออย่าให้ไม้มันเกิดความเสียหายโดยเฉพาะตัวตู้นะครับให้น้อยที่สุดจากนั้นก็ถอดรางตัวบนแล้วก็รางตัวล่างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับรางนะครับเพราะว่ารางนี่มันมีแค่ชุดเดียวก่อนที่จะทำการรื้อนะครับเราจะต้องวางแบบใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นก็จะมีแบบ4ชั้นแล้วก็แบบ5ชั้นนะครับแต่จะให้เลือกก็เลือกตามความเหมาะสมในความสูงของตัวตู้นะครับตามแบบแล้วก็ขนาดตามที่ผมขีดเส้นไว้นี่นะครับก็จะอยู่ในกรอบนี้เมื่อได้แบบที่เหมาะสมกับตัวตู้แล้วนะครับผมก็จะเลือกแบบ5ชั้นนะครับแต่ละชั้นนี่ก็จะได้ขนาดความกว้าง40สูง 32.8แล้วก็ลึก 47.5 เซนการทาไม้ขั้นตอนแรกก็คือทายไม้นี่เราจะตัดทิ้งไปก่อนในส่วนที่2ก็คือเราจะเอาความลึกความลึกก็ 47.5 นะครับ2แผ่นเมื่อวัดแผ่นแรกได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการผ่าเลยนะครับ 47.5 แผ่นแรกพอเสร็จแผ่นแรกเราก็ทำการผ่าตัวที่สอง 47.5 อีก1แผ่นนะครับก็คือเราจะสร้างกล่องตัวใหม่นะครับ5ชั้นใส่เข้าไปในตู้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับการทำงานแบบนี้นะครับความพึงพอใจของลูกค้านี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับให้ถือว่าความพึงพอใจของลูกค้านี่เป็นงานของเรานะครับการเปลี่ยนแปลงตู้นะครับถ้าเปลี่ยนออปชันข้างในตอนที่ยังไม่เคลือบนี่สามารถทำได้นะครับถ้าเคลือบเสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเมื่อเราตัดความลึกของตู้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาตัดส่วนสูงของตู้ส่วนสูงของตู้ภายในนะครับตัวใหม่ก็จะได้ 164.5 เซนส่วนปลายไม้ที่เหลือนะครับเราจะมาทำชั้นอีก5ชั้น5ชั้นนี้จะใช้6แผ่นด้วยกันเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการเทสนะครับว่ามันจะเข้าได้ไหมถ้าเข้าเราก็มาทำชั้นกันต่อส่วนชั้นนี้เราจะผ่าไม้ขนาด37เซนนะครับ37นี่ก็คือหน้ากว้าง40เซนนะครับลบไม้2ข้างข้างละ 1.5 เซนก็จะได้37เซนส่วนลึกก็จะลึกตามความลึกของตู้ก็คือ 47.5 เซนเราก็ทำการผ่าให้ได้6แผ่นถามว่าตู้ใหม่ที่เราจะทำนี่ไม้1แผ่นนี่พอไหมบอกได้เลยนะครับว่าไม่พอเราต้องไปหาเศษไม้ที่เหลือจากส่วนอื่นนะครับมาทำการผ่าฉะนั้นไม้ที่เพิ่มจริงๆก็จะเป็นประมาณ1แผ่นกับอีกครึ่งหนึ่งผมก็จะเอาไม้ที่เหลือจากงานก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 คิวนะครับ
ไม้ที่เหลือๆเอาไว้มาทำการเพิ่มเติมให้กับตู้ใบนี้เมื่อผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการวัดส่วนสูงวัดคู่ไม้ส่วนสูงของห้องแต่ละห้องนะครับแต่ละชั้นก็จะสูงประมาณ 32.8 เซนนะครับก็วัด 32.8 ให้ได้ทั้ง5ชั้นเมื่อได้5ชั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็ขีดเส้นเพื่อหาตำแหน่งชั้นวางนะครับของแต่ละชั้นผมก็จะเอาไม้ขนาด 1.5 มิล นะครับไม้ในล็อตเดียวกันมาขีดเส้นคู่เมื่อขีดเสร็จนะครับเราก็วัดระยะห่างของน็อตแต่ละตัวนะครับก็คือเริ่มหัวท้าย3เซนแล้วก็ข้างในระยะห่างแต่ละตัวก็จะเป็น5นิ้วจากนั้นก็เราก็ทำการเจาะนะครับโดยการเจาะจากด้านในนะครับพอเจาะเสร็จเราก็จะพลิกเพื่อเจาะดอกไทเปอร์ต่อนะครับเพื่อทำการฝังหัวน็อตพอเสร็จจากแผ่นแรกนะครับแผ่นที่2ก็ทำเหมือนกันเวลาวัดก็หัวท้าย3เซนข้างในก็ห่างกัน5นิ้วต่อตัวนับเก็บไปนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการประกอบนะครับโดยการทากาวก่อนประกอบชิ้นแรกถ้าออกแบบสะดวกก็ผมก็จะตั้งแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าตู้ลูกนี้เวลาประกอบเสร็จก็น่าจะใหญ่ใช้ได้พื้นที่การทำงานก็น่าจะกว้างขึ้นเมื่อเรายินแผ่นแรกเสร็จเราก็ตะแคงนะครับจากนั้นเอาแผ่นที่2มาประกอบเวลาตั้งนะครับยิงพยายามยิงให้ตรงเส้นนะเพราะว่าเส้นเราขีดไว้เสร็จเรียบร้อยพยายามให้แผ่นนั้นอยู่ให้ตรงเมื่อยิงชั้นวางเสร็จเราก็มาทากาวฝาอีกข้างหนึ่งโดยการทาก็ทาตามเส้นในร่องที่เราขีดตั้งเอาไว้นะครับจากนั้นก็ใช้น็อตเกี่ยวปล่อยยิงเข้าไปนี่คือการทำชั้นวางที่ง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดถ้าถามว่าทำไมไม่ซ่อร่องเหมือนกับตู้ลูกใบกอดบอกได้เลยว่ามันจะเพิ่มขั้นตอนในการทำงานแล้วก็มูลค่าก็จะสูงขึ้นฉะนั้นสเปคก็คือในราคาเท่านี้เราก็จะทำประมาณนี้นะครับเมื่อยิงน็อตจะปล่อยเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรายกมาเทสขนาดของจริงนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเมื่อดูว่าโอเคผ่านนะครับเราก็ย้ายออกเราก็จะทำการติดตั้งจริงๆนะครับก่อนติดตั้งนะครับเราจะทำการผ่าไม้เพื่อไปปิดรอยของเก่าที่เป็นแผลจากการรื้อปิดให้เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวปิดฝาหลังตู้อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นการปกปิดแผลเก่าไม่ให้เห็นการแก้งานระหว่างที่เราทำงานอยู่นี่นะครับมันจะเป็นอะไรที่มันท้าทายน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับช่างเมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จนะครับแต่ระยะเวลาจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและก็การหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะเอามาใช้เมื่อเดินกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ยกตู้มาทำการประกอบนะครับเมื่อประกอบเข้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับยิงน็อตเกี่ยวปล่อยเสร็จเราก็มาดำเนินการงานต่อไปนะครับก็คือการตัดบานประตูก่อนจะตัดเราก็เอารางเข้าไปก่อนเพื่อจะทำการวัดขนาดความสูงของบานประตูการวัดส่วนสูงของประตูนะครับเราก็จะวัดจากขอบรางอลูมิเนียมทั้งตัวบนตัวล่างนะครับส่วนสูงที่ได้ก็จะได้ 170.3 เซนเมื่อวัดได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการวัดตัดโดยการใช้รางตักซอตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัด
การตัดก็จะตัดไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้บานประตูทั้งสองบานเท่ากันเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาอะไหล่ของบานประตูที่เรียกว่าออปชันที่มาพร้อมกับรางนะครับมาทำการประกอบส่วนข้างในกล่องนะครับก็จะมีลูกล้ออยู่4อันตัวบังคับวิ่งในราง4ตัวพลาสติก4อันแล้วก็ตัวชกกันกระแทกขอบบานประตูอีก4ชุดจากนั้นเราทำการวัดจากขอบประตูเข้าข้างในไป5เซนนะครับจากนั้นก็ขีดเพื่อเราจะทำการติดตั้งลูกล้อบานประตูแล้วก็ตัวบังคับให้วิ่งอยู่ในรางทั้ง2บานตัวล่างนะครับตัวล่างของประตูก็จะเป็นลูกล้อโดยการยิงน็อตตัวแรกให้ตรงกับเส้นที่เราขีด5เซนนะครับจากนั้นก็ยิงตรงตำแหน่งรูที่ให้มาโดยการใช้น็อตเกียร์ปล่อยครึ่งนิ้วนะครับยิงเข้าไปจำนวน6ตัวต่อ1ล้อส่วนตัวบังคับให้วิ่งในรางนะครับก็เหมือนกันตัวแรกให้ตรงกับตำแหน่ง5เซนที่เราขีดตั้งเอาไว้นะครับจะใช้น็อตเกียร์ปล่อยทั้งหมด5ตัวนะครับแต่เราจะยิงไป4ตัวก่อนนะครับตอนหนึ่งอันส่วนที่เหลือเราค่อยมายิงตอนเคลือบเลกเกอร์เสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราทำการยกลูกล้อนะครับเพื่อให้พ้นรางตัวแรกเพื่อไปหารางตัวที่2นะครับเพราะว่าบานประตูตัวแรกนี่จะอยู่บานสไลด์ข้างในชุดลูกล้อนี้ก็จะมีตัวล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเวลาลูกล้อตรงตำแหน่งกับรางเราก็กดปล่อยล็อกเพื่อให้ลูกล้ออยู่ในรางนะครับบานตัวแรกนะครับที่เราจะทำการติดตั้งก็จะอยู่ข้างในจากนั้นก็ยกแล้วก็ปล่อยล็อกจากนั้นปรับตำแหน่งให้มันสูงขึ้นนิดนึงเพื่อทำการสไลด์ให้มันสะดวกขึ้นนะครับพอบานแรกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทำการติดตั้งชุดล้อแล้วก็อุปกรณ์บานที่2นะครับบานที่2นี้จะอยู่ด้านนอกการติดตั้งอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับน็อตตัวแรกก็ตรงตำแหน่งที่เราขีดตั้งเอาไว้ก็คือ5เซนสำหรับผมนะครับอุปกรณ์รางชุดนี้ผมว่าดูแล้วก็ติดตั้งง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ก็ยุ่งยากสักเท่าไหร่เมื่อเสร็จบานที่2เราก็ทำการติดตั้งนะครับยกแล้วก็ปล่อยล็อกทั้งสองด้านจากนั้นก็ทำการปรับด้วยไขควงเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่เราต้องการของบานสไลด์นะครับเมื่อได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็วัดระยะห่างจากบานตัวแรกไปหาบานตัวที่สองนะครับว่ามันห่างเท่าไหร่จากนั้นก็มาวัดเพื่อผ่าไม้ไปใส่ในช่องว่างนั้นเมื่อเราผ่าซอยไม้คิ้วปิดช่องว่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการผ่าไม้โครงกันเด้งของบานประตูก็คือบานประตูนี้ผมจะใช้ไม้สนอัดเป็นแผ่นทั้งแผ่นนะครับมาทำบานประตูจากนั้นก็ใช้ไม้สนขนาดเดียวกันนะครับความกว้างประมาณ3นิ้วเพื่อทำโครงกันเด้งทั้ง2บานเมื่อผ่าซอยทั้งสองส่วนเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกบานประตูนะครับมาทำการติดไม้คิ้วแล้วก็ไม้โครงกันเด้งโดยการถอดชุดอุปกรณ์ออกให้หมดก่อนจากนั้นเราก็เอาไม้คิ้วนะครับมาติดกับบานประตูไม้คิ้วที่ติดบานประตูนะครับจะติดเฉพาะบานแรกนะครับก็คือบานที่อยู่ด้านนอกสุดโดยการใช้ยิงตะปูลมก่อนยิงตะปูลมก็ติดกาวก่อนความสูงก็จะเท่ากับบานประตูทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาไม้คิ้วนี่เราจะติดเฉพาะสองด้านนะครับส่วนด้านล่างแล้วก็ข้างบนเราจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันจะมีลูกล้อแล้วก็ตัวบังคับรางอยู่นะครับจากนั้นเราก็มาวัดหาตำแหน่งเพื่อจะเอาไม้โครงทำการติดตั้งวัดให้ชนคิ้วทั้งสองด้านนะครับของบานแรกจากนั้นก็เราจะทำการตัดพร้อมกันทั้ง3ท่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ก่อนทำการตัดนะครับเราก็วัดไม้ทั้ง3ท่อนให้อยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันนะครับเพื่อไม้เวลาเราตัดจะได้เท่าๆกันเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการติดตั้งบานประตูนี่จะทำแบบง่ายๆนะครับแบบสไตล์ DIY ที่ทำมาจากไม้แท้ๆล้วนๆจากนั้นเราก็ทำการทากาวเพื่อทำการประกอบนะครับการทากาวครับต้องทาให้ทั่วนะครับของไม้โครงกันเด้งตัวนี้สรุปเลยนะครับว่าบานประตูของตู้ลูกนี้นะครับผมจะใช้ไม้สนอัดแผ่นนะครับชนิดอัดแผ่นทำบานประตูล้วนๆโดยใช้ไม้15มิลทำเป็นโครงสร้างของบานประตูจากนั้นเราก็ทำการยิงด้วยตะปูลม F25รายละเอียดของตะปูลมที่ผมใช้F30 ก็ประมาณ2แถว F25 ก็2แถวเหมือนกันแล้วก็ F20 ก็2แถวรวมตะปู F ตระกูล F นะครับทั้งหมดก็6แถวส่วนกาวไม้ที่ใช้ก็จะใช้ขนาด16ออนซ์จำนวน2หลอดก็คือหลอดที่2นี่จะใช้ไม่หมดก็จะอยู่ประมาณครึ่งหลอดก็รวมๆเฉพาะกาวไม้ก็จะใช้ทั้งหมด28ออนเมื่อทำบานแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาบานที่2ที่อยู่ข้างในมาทำเหมือนเดิมนะครับแต่บานที่อยู่ข้างในนี่จะไม่ใส่คิ้วนะครับเราจะใส่แค่โครงกันเด้งวัดจากบนลงล่างมา25เซนแล้วก็จากล่างขึ้นบนไป25เซนส่วนกลางๆก็วัดความสูงของบานประตูแล้วก็หาร2เราก็จะได้ตำแหน่งไม้โครงกันเด้งทั้ง3ท่อนนะครับก็บานที่1แล้วก็บานที่2นี่เราก็ต้องวัดให้เท่าๆกันนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ทากาวก็วางให้ตรงตำแหน่งตามด้วยยิงด้วยตะปูลมนะครับทั้ง3ท่อนประตูทั้ง2บานนี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบานแรกจะมีคิ้วกั้นระยะห่างระหว่างบานที่1บานที่2เอาไว้นะครับเพื่อว่าไม่ให้เห็นช่องว่างระหว่างบานประตูทั้ง2บานจากนั้นเรามาวัดจากพื้นขึ้นไปหา100เซนนะครับเพื่อเราจะหาตำแหน่งเสาะร่องเพื่อใช้สำหรับเลื่อนบานประตูนะครับทั้ง2บานจากนั้นเราก็ใช้ router นะครับเสาะร่องส่วนลึกก็จะใช้ประมาณครึ่งของไม้ก็ประมาณ7มิลโดยทำการเสาะร่องบานละ2ร่องซ้ายขวาที่ต้องเสาะร่องก็เพราะว่าบานประตูทั้ง2บานจะใช้ระบบสไลด์นะครับถ้าเราใส่มือจับสำหรับบานประตูนะครับเวลาสไลด์มันก็จะติดที่มือจับเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเสาะร่องให้ลึกลงไปเมื่อเสร็จบานแรกเราก็ทำการเสาะร่องบานที่2นะครับบานแรกกับบานที่2นี่ก็เสาะร่องในระดับความสูงเท่าๆกันวัดจากขอบล่างของบานประตูขึ้นมา100เซนแล้วก็วางตัวเสาะร่องให้ตรงกับขอบล่างเมื่อเราทำการเสาะร่องมือจับบานประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลบเหลี่ยมบานประตูกันการลบเหลี่ยมไม้นี่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับตู้ผ้าเพื่อมีเด็กที่ชอบซุกซนนะครับชอบไปแอบอยู่ในตู้เพื่อมีการหกล้มแล้วไปชนมุมตู้ก็จะช่วยลดอันตรายก็ได้ระดับหนึ่งนะครับอีกอย่างนึงการลบเหลี่ยมก็จะทำให้ตู้มีความสวยงามเมื่อลบเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยเราก็ลบรอยดินสอออกให้หมดนะครับที่เราขีดเขียนบนบานประตูนะครับจากนั้นก็ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับการขัดก็ขัดทั้งหน้าทั้งหลังด้านล่างด้านบนแล้วก็ขอบข้างนะครับนี่ก็คือเราจะเข้าสู่โหมดการทาเลเกอร์นะครับในรอบแรกเราก็จะขัดไปพร้อมกันทั้ง2บานนะครับส่วนจุดไหนที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึงเราก็จะใช้มือปั่นนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับเมื่อขับบานประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเคลียร์ตัวตู้ก่อนนะครับโดยการปิดขอบรางที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ
ไม้ที่ผมไปซื้อมาก็จะเป็นไม้หน้ากว้าง4นิ้วเมื่อเอาไปวัดกับรางอลูมิเนียมแล้วผมว่า3นิ้วน่าจะสวยกว่าก็เลยต้องผ่าออกไป1นิ้วไม้ปิดขอบเราจะใช้2ตัวด้วยกันนะครับก็คือปิดรางตัวบนแล้วก็ปิดโครงสร้างตัวข้างล่างจากนั้นเราก็ทำการขัดด้วยเครื่องกัดกระดาษทรายก่อนเพราะว่าถ้าเอาไปติดตั้งแล้วตามไปกัดทีหลังนี่มันจะลำบากเพราะว่าไม้ที่ผมซื้อมาตัวนี้มันจะเป็นตัวไม้นะครับไม่ใช่ไม้อัดที่มากับตัวโครงสร้างของไม้ที่ต้องใช้ตัวไม้นะครับกับคิ้วปิดรังอลูมิเนียมตัวนี้เพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่โชว์ของตู้นะครับมันจะอยู่ข้างหน้าฉะนั้นเวลาใช้ตัวไม้ลายของไม้ก็จะวิ่งเป็นเส้นเดียวกันจากขอบตู้หนึ่งไปอีกขอบตู้หนึ่งนะครับทั้งตัวบนและก็ตัวล่างเวลาปิดตู้เลิกใช้งานไม้สองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโชว์ที่สวยที่สุดของตู้ที่ดูจากข้างนอกแล้วดูดีและก็มีราคายิ่งขึ้นนะครับตามที่เห็นจากนั้นเรามาทำการติดตั้งไม้โครงนะครับไม้โครงตัวนี้ก็จะช่วยเวลาที่เราปิดประตูไม่เรียบนะครับตัวนี้จะช่วยปิดไม่ให้มองเห็นไปถึงข้างในนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะช่วยให้โครงสร้างดูแข็งแรงจากนั้นก็เอาไม้คิ้วมาปิดตัวโครงสร้างตัวล่างนะครับตามด้วยยิงตะปูลมเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมพื้นที่สำหรับทาเล็กเกอร์รอบแรกของบานประตูนะครับงานนี้ก็จะทำสลับไปสลับมานะครับก็คือมาทำบานประตูแล้วก็มาทำตัวตู้สลับกันนะครับจะแยกพื้นที่การทำงานตอนจะทายูริเทนเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์600นะครับขัดอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะทายูริเทนก็ปัดเป่าทำความสะอาดบนพื้นผิวให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทำการทายูริเทนในรอบแรกการทายูริเทนในรอบแรกนะครับก็คือทาให้ทั่วไปก่อนนะครับรอบแรกรอบที่2นี่ให้น้ำยาซึมเข้าไปเนื้อไม้ให้ทั่วก่อนส่วนรายละเอียดเราก็จะมาเก็บรอบหลังในวันถัดไปเมื่อเราทารอบแรกเสร็จนะครับเราก็ไปทารอบที่2ของบานแรกนะครับเพื่อให้เติมน้ำยาให้มันหนายิ่งขึ้นรอบแรกมันจะซึมเข้าไปเนื้อไม้นะครับรอบที่2มันก็จะสมทบอยู่ข้างบนเพิ่มให้ฝีมหนายิ่งขึ้นจากนั้นก็ทิ้งไว้1คืนจากนั้นเราก็มาทำการเก็บรายละเอียดที่ตัวตู้ก่อนนะครับโดยการอุดหัวน็อตโดยการใช้เดือยขนาดเบอร์8ตามดอกไทเปอร์ที่เราใช้เจาะนำไปก่อนนะครับเพราะว่าดอกไทเปอร์เราใช้เจาะนะครับเบอร์8ก็ใช้เดือยตามเบอร์เดือยที่ผมใช้นะครับเป็นเดือยที่ซื้อมาในรูปแบบของสำเร็จรูปมีความยาว50มิลความกว้างก็8มิลเราจะทำการอุดทุกส่วนที่เราเจาะนำไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเมื่ออุดเสร็จเราก็ทำการเคาะเพื่อให้แน่ใจว่าเดือยไปชนหัวน็อตเกี่ยวไปที่อยู่ข้างในจากนั้นเราก็หันหลังไปดูบานประตูนะครับเราจะทายูริเทนด้านหลังเพื่อให้การทายูริเทนของบานประตูในรอบแรกให้แล้วเสร็จนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนเวลารับงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันต้องใช้พื้นที่แล้วก็มันต้องใช้เวลาในการทำงานก็เวลาทำก็จะวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้แหละครับยิ่งทำตู้ผ้าที่ทำจากไม้ล้วนๆด้วยแล้วนะครับมันก็ต้องมีตัวตู้มีชั้นวางมีบานประตู2บานมันต้องใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะให้มันเสร็จไปเป็นทีละอย่างทีละอย่างมันก็หลายขั้นตอนยิ่งทำคนเดียวด้วยแล้วนะครับถ้าใจไม่สู้นี่ก็คือทำไม่ได้นะครับฉะนั้นก่อนที่จะมาเป็นช่างไม้นะให้พิจารณาก่อนนะครับว่าเราสามารถทำคนเดียวได้ไหมโดยไม่ต้องมีลูกน้องส่วนผม 4-5 ปีมานี่ก็ทำคนเดียวมาตลอดพอเช้าขึ้นมาอีกวันนะครับเราก็ทำการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่อเราจะทายูริเทนในรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในส่วนที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึงโดยการใช้มือนะครับส่วนของผมนี่จะทำขัดกระดาษทรายด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาขัดด้านหน้าด้านหน้าเสร็จเราไม่ต้องคลิกนะครับเพราะว่าเราจะทายูริเทนรอบสุดท้ายของด้านหน้านะครับเวลาขัดกระดาษทรายนะครับด้านหน้าของประตูนี่จะเป็นตัวโชว์นะครับฉะนั้นเวลา
ขัดกระดาษทรายต้องเน้นนะครับกดเครื่องกระดาษทรายลงไปเยอะๆนะครับเพื่อผิวมันจะได้เรียบนะครับเวลาทายูริเทนมันก็จะได้เรียบตามที่เราขัดนะครับเมื่อเราขัดประตูทั้ง2ด้านเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาเคลียร์ตัวตู้กันนะครับเพื่อจะทำการขัดกระดาษทรายฉะนั้นก่อนขัดกระดาษทรายเราก็ต้องเก็บรายละเอียดออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นรางตัดเดือยไม้ที่เป็นส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ดูทุกจุดทุกมุมของตัวตู้ทั้งใบให้เรียบร้อยก่อนก็ดูตัวตู้นะครับมีความกว้าง2เมตรการเก็บรายละเอียดทั้งหมดต้องใช้เวลาทั้งวันผมก็จะแบ่งสัดส่วนเห็นคร่าวๆนะครับด้านซ้าย2ชั่วโมงด้านขวา2ชั่วโมงด้านบน2ชั่วโมงส่วนที่ยากที่สุดก็จะเป็นส่วนข้างในตู้นะครับส่วนในตู้นี้มันก็จะมีรอยกาวรายละเอียดอื่นๆอีกครับต้องเก็บก็รวมๆในตู้นะครับเฉพาะในตู้อย่างเดียวก็ประมาณ4ชั่วโมงก็รวมๆแล้วนะครับเฉพาะเก็บรายละเอียดของตัวตู้นะครับ10ชั่วโมงเมื่อเก็บรายละเอียดเสร็จนะครับเราก็มาทำการลบเหลี่ยมของขอบตู้ทั้งหมดที่เราสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเมื่อลบเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายที่ใช้ตัวแรกนะครับก็จะเป็น240นะครับเก็บรายละเอียดรอบที่2ของการขัดนะครับก็จะใช้เบอร์360การขัดที่ยากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวตู้ชั้นวางที่ทำมาใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องมุดหัวเข้าไปเก็บรายละเอียดข้างในทั้ง5ชั้นนะครับมันก็เลยทำให้ช้าลงนิดนึงการขัดนะครับเราจะขัดรอบทั้งตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังในส่วนที่เครื่องขัดกระดาษทรายเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้มือนะครับเก็บรายละเอียดพอเก็บรายละเอียดเสร็จเราก็เป่าทำความสะอาดทุกส่วนนะครับทุกรายละเอียดของตู้จากนั้นก็ปั๊มตราโลโก้ที่เป็นผลงานของเรานะครับบอกได้เลยนะครับว่าตู้ผ้าแบบนี้ไม่มีวางขายที่ไหนนะครับนอกจากต้องสั่งทำเมื่อเราเป่าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี้เรามาทาเล็กเกอร์รอบแรกของตู้นะครับแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายของบานประตูของด้านหน้าโดยการทาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเก็บรายละเอียดของตัวตู้จะเวลาทั้งวันจากนั้นก็พักผ่อนในช่วงกลางคืนนี้เราก็จะมาทายูริเทนกันในส่วนที่ยากที่สุดของการทายูริเทนนะครับของตัวตู้ก็จะเป็นชั้นวางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนมันมีรายละเอียดเยอะทั้งข้างบนด้านข้างด้านล่างด้านบนแล้วก็ด้านหลังของตัวตู้นะครับแล้วก็มันมีอยู่5ชั้น5ช่องมันก็เลยทำให้งานรถช้าไปนิดนึงนะครับพอทาตัวตู้เสร็จนะครับเรามาเก็บรายละเอียดสุดท้ายของบานประตูนะครับการทารอบสุดท้ายนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือกลางคืนนี่เราจะใช้หลอดไฟนะครับเราก็ใช้แสงกระทบจากหลอดไฟนะครับรู้ว่าหลอดไฟบนผิวไม้มันกลมไหมถ้ามันไม่กลมนะครับเราก็เติมน้ำยาไปเรื่อยๆจนหลอดไฟที่เป็นเงาสะท้อนนะครับมันกลมให้กลมมากที่สุดยิ่งดีนะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เช้าขึ้นมาเราก็มาทำการขัดตัวตู้นะครับขัดให้รอบให้ทั่วตัวนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังส่วนที่เราจะต้องเน้นในการขัดมากที่สุดก็จะเป็นพื้นตู้นะครับทั้งด้านล่างด้านบนจากนั้นเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมือทานะครับการทานี่ผมจะใช้ลูกปิ้งนะครับแล้วก็แปรงนี่จะเก็บรายละเอียดในส่วนที่ลูกปิ้งเข้าไม่ถึงถามว่าทำไมไม่พ่นเพราะว่าในห้องทำงานของผมมันไม่มีห้องสำหรับการพ่นนะครับถ้าจะใช้พื้นที่ในการพ่นนะครับห้องจะต้องกว้างกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีถุงกันฝุ่นรอบนอกถ้าพ่นโดยไม่มีห้องกั้นนะครับเครื่องมือนี้จะติดยูริเทนหมดจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับเมื่อเราทารอบนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงด้านในเพ
พราะว่าการทายูริเทนนะครับเราต้องดูเวลาที่เหมาะสมนะครับช่วงเช้านี่ผมจะทาเฉพาะด้านข้างกับด้านบนนะครับเพราะว่าช่วงเช้านี้อากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ยูริเทนเกิดเป็นลูกโป่งนะครับเมื่อด้านข้างแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาทำการขัดข้างในเพื่อเตรียมตัวทายูริเทนในช่วงบ่ายนะครับช่วงที่อากาศเย็นๆดีๆสบายๆนะครับก็จะมีบานประตูด้านหลังอีก2บานนะครับเรายังไม่ได้ทาเราจะมาทาในตู้ก่อนทาเก็บรายละเอียดในตู้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาของตู้นะครับการทาก็จะทาจากด้านบนก่อนนะครับลงมาข้างล่างส่วนพื้นสุดท้ายนี่เราจะเก็บรายละเอียดทีหลังส่วนไหนที่ลูกปิ้งเข้าไม่ถึงเราก็จะใช้แปรงนะครับเป็นตัวช่วยคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมใช้เวลาในการทำงานด้วยแล้วก็ทำคลิปด้วยเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับต้องใช้เวลารวบรวมทั้งหมดก็หลายวันอยู่นะครับเมื่อเราทาในตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาทาด้านหลังของบานประตูนะครับรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะทานะครับเราเก็บรายละเอียดที่มันย้อยให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะทำการทาการทาก็ทาเหมือนเดิมนะครับส่วนบรรยากาศข้างนอกนะครับถ้าดูไม่เห็นผมก็จะบอกให้นะครับว่าข้างนอกฝนตกอยู่นะซึ่งมันเป็นบรรยากาศเหมาะในการทายูริเทนนะครับเมื่อทาเสร็จนะครับผมก็จะทิ้งไว้1คืนนะครับส่วนที่ตะแคงนี่ผมทายูริเทนด้านล่างนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทาจากนั้นเราจะมาทำการประกอบออปชันของบานประตูกันนะครับก็เหมือนเดิมมันจะมีร่องรอยของเก่าอยู่แล้วนะครับเราก็ยิงน็อตเก็บไปเข้าไปเพื่อทำการยึดตัวบังคับรางแล้วก็ลูกล้อนะครับจากนั้นเราวัดจากขอบประตูนะครับเข้าไป 16.2 เซนนะครับเพื่อทำการติดตัวพลาสติกซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเขี้ยวรับตัวระบบซอฟต์คอสนะครับของบานประตูนะครับตัวนี้เราก็จะติดตั้งทั้ง2ด้านเท่าๆกันนะครับ 16.2 เซนนะครับจากนั้นก็ติดลูกล้อบานประตูทั้ง2บานนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จ่อไว้หน้าตู้นะครับโดยให้ลูกล้อหันไปด้านประตูนะครับเพื่อที่เราจะยกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับตัวตู้ให้อยู่ในแนวตรงนะครับเพื่อที่เราจะทำการติดบานประตูนะครับต่อมาจะเป็นการติดระบบซอฟคลอตนะครับแต่ก่อนจะติดตั้งเราไปติดรางกันก่อนนะครับตัวซอฟคลอตนี่ก็คือตัวปิดประตูแบบนิ่มๆแบบซอฟๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนที่ปิดบานประตูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการติดรางตัวบนตัวล่างนะครับก็ติดเหมือนเดิมครับมันจะมีร่องรอยเดิมอยู่แล้วนะครับจากนั้นเรามาติดกาว2หน้านะครับของตัวซอฟคลอตนะครับตัวนี้ติดทั้ง4อันนะครับจากนั้นก็ตัดส่วนเกินออกก็คือใช้เทปกาว2หน้านี้เป็นตัวช่วยในการจับอุปกรณ์ก่อนที่เราจะยิงน็อตเกียร์ปล่อยนะครับเราก็ตัดส่วนที่เกินออกไปจากนั้นก็ฉีกกาว2หน้าออกแล้วก็ไปทำการติดตั้งการติดตั้งนะครับตัวเขี้ยวรับนี่มันจะอยู่ด้านสั้นนะครับส่วนด้านยาวก็ให้ไปจนฝาของตู้นะครับทั้ง2ตัวตัวซอฟคลอตนะครับในรางหนึ่งชุดมันจะให้มา4ตัวนะครับก็คือบานประตู1ตัวมันจะให้มา2ด้านซ้ายขวานะครับเราจะปิดด้านนู้นก็ได้ปิดประตูด้านนี้ก็ได้นะครับในบานเดียวพูดง่ายๆว่าเราจะสลับด้านปิดประตูได้ทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2บานการวางตัวซอฟคลอตนะครับจะวางด้านหลังของรางแต่ละรางนะครับส่วนตัวในนะครับมันก็จะติดกับไม้ของตู้นะครับมันจะอยู่นอกรางจากนั้นก็ยิงติดด้วยน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับสุดท้ายเราจะมาทำการติดตั้งบานประตูกันนะครับโดยการยกลูกล้อก่อนเข้ารางนะครับก็เหมือนเดิมบานแรกใส่เข้าไปก่อนนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเหมือนที่เราเทสตอนแรกนะครับแต่ตอนสุดท้ายนี่เราจะมีการปรับบานประตูให้เข้าฉากกับตัวตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับให้เข้ากับพื้นของห้องก็ชุดบานสไลด์ชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้ตอบโจทย์ปัญหาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเอียงของบ้านนะครับเสียงดังจากการใช้งานแล้วก็การติดตั้งที่ง่ายแล้วก็อายุการใช้งานนี่ก็ผมว่าน่าจะยาวนานนะครับ
เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเราจะทำการปรับความสูงความต่ำของตู้นะครับเพื่อให้เข้าฉากโดยล็อกกับน็อตที่ให้มานะครับในตัวลูกล้อนะครับเราก็เทสดูว่ามันเข้าองศาไหมถ้าไม่เข้าเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับจนเข้ามุมจนเข้าสนิทนะครับเมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดันล็อกตัวระบบซอฟต์คลอสนะครับให้มารับกับบานประตูที่เป็นพลาสติกตัวสีขาวเมื่อสักครู่นะครับถ้าระยะห่างของบานประตูยังไม่โอเคนะครับเราก็ทำการปรับไปเรื่อยๆนะครับการปรับก็ใช้ไขควงสีแฉกนะครับกับประแจในตัวทำการล็อกพอปรับเสร็จเราก็มาดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมถ้าโอเคนะครับเราก็ชิ้นสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือการติดราวผ้านะครับวัดขนาดเหล็กราวนะครับแล้วก็ไปทำการตัดความยาวของเหล็กราวที่ใช้ในตู้นะครับความยาวก็จะได้ 159.5 เซนนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดเหล็กราวผ้าที่เป็นสแตนเลสนะครับด้วยเครื่องตัดเหล็กพอตัดเสร็จเราก็ทำการติดตั้งกูราวนะครับกูราวก่อนที่เราจะทำการใส่นะครับเราก็ทำการปรับหมุนกูราวให้มีความสูงเท่าๆกันนะครับโดยกูราวจะมีด้วยกัน2แบบนะครับในชนิดที่ผมใช้นะครับก็จะมีแบบตันไว้สำหรับปิดท้ายแล้วก็มีแบบโล่งนะครับไว้สำหรับใส่กึ่งกลางนะครับจากนั้นเรามาวัดกึ่งกลางของตู้นะครับจากบานประตูไปหาด้านหลังว่ามันได้เท่าไหร่จากนั้นก็แบ่งครึ่งเพื่อหาตำแหน่งวางตัวราวนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวราวนะครับไปติดตั้งตรงตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับการติดตั้งราวผ้าที่อยู่ข้างในนะครับมันจะลึกทีนี้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยในการติดตั้งนะครับก็คือตัวอ่อนของไขควงนะครับในการปรับติดตั้งตัวนี้ก็สะดวกไปอีกอย่างนะครับมุมแคบมุมอับนี่สามารถใช้ได้นะครับกูราวที่ใช้ก็ใช้ประมาณ4อันนะครับด้านข้างอย่างละ1ด้านในก็2อันรวมกันเป็น4อันนะครับตอนนี้ตู้ผ้าก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานก่อนที่จะให้ลูกค้ามารับนะครับเราก็ปรับดูความเรียบร้อยของตู้นะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พยายามให้เห็นทุกมุมทุกขั้นตอนนะครับในการทำตู้ผ้าจนสำเร็จนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ